เอาละครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้ลุงแมวจะมาแนะนำบิวของตัวละครเกรนเดลในสไตล์ของลุงแมวให้ได้รับชมกันซึ่งบิวดังกล่าวนั้นก็มีชื่อว่าหม่อมถนัดแดกจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเริ่มที่ระบบเฮลมินท์ลุงแมวได้มีการสลับเอาสกิลกลูมเข้าไปแทนที่สกิลพูลไลซ์เพื่อใช้สโลว์ศัตรูที่อยู่รอบๆและฟื้นฟูค่าพลังชีวิตจากความเสียหายที่ทำได้ส่วนอาคอนชาร์ดลุงแมวเลือกใส่เป็นชาร์ดเพิ่มแคสสปีด1ก้อนกับชาร์ดเพิ่มค่าสเตรนท์อีก4ก้อนนะครับจะได้ใช้งานสกิลต่างๆได้ไวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับวิธีการจัดมอดของเกรนเดลในบิลนี้ก็จะมีตามนี้เลยครับโดยคอนเซปต์หลักๆของบิลนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การเพิ่มค่า Strength, Range แล้วก็ Duration เพื่อทำให้สกิลต่างๆมันมีประสิทธิภาพสูงระยะกว้างแล้วก็สามารถคงอยู่ได้นานๆมอด Umbral Vitality, Umbral Fiber และ Adaptation เพื่อเสริมความถึกมอด Prime Sure Footed เอาไว้กันล้มส่วนมอด Aura Combat Discipline นั้นลุงแมวจะเอามาใช้ทำคอมโบคู่กันกับ Arcane Avenger นะครับเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฆ่าศัตรูแต่ละตัวมันจะนับว่าเป็นการโดนดาเมจเลยทำให้ Arcane Avenger มีโอกาสที่จะทริกเกอร์บัฟจากการที่เราฆ่าศัตรูได้ด้วยเช่นกันแถมมันยังไปทำให้สกิล knowledge ของเราสามารถที่จะกระจายความเสียหายธาตุไวรัลออกมาจากการฆ่าศัตรูได้อีกด้วยส่วนอาเคนที่ยังว่างอีกหนึ่งช่องนั่นใครอยากจะใส่อาเคนอะไรเพื่อไปเสริมความสามารถด้านไหนก็แล้วแต่เลยนะครับฟรีสไตล์สำหรับวิธีการเล่นเกรนเดลในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเริ่มจากการเปิดใช้งานสกิลกลูมเพื่อสโลว์ศัตรูทุกตัวที่เข้ามาอยู่ภายในระยะของสกิลและฟื้นฟูค่าพลังชีวิตจากความเสียหายที่ทำได้จะได้ชดเชยกันกับค่าพลังชีวิตที่ต้องเสียไปจากมอดออร่าคอมแบทดิสซิพลีนจากนั้นเวลาไปเจอเข้ากับศัตรูเนี่ยก็ให้ใช้สกิลฟีสดูดพวกมันเข้ามาไว้ในท้องของเราเพื่อเพิ่มความถึกและทำให้สามารถกดใช้งานสกิลอื่นต่อไปได้ซึ่งก็คือสกิลนอริชเพื่อเพิ่มพลังโจมตีธาตุไวรัลให้กับอาวุธเก็บ energy ออกแล้วได้ energy เพิ่มมากขึ้นและช่วยสะท้อนความเสียหายธาตุไวรัลใส่ศัตรูจากนั้นก็ให้เอาอาวุธที่พกติดตัวมาด้วยไล่หัวศัตรูไปได้แบบยาวๆเลยครับโดยอาวุธที่จะนำเอามาใช้งานคู่กับแกรนเดลในบิลนี้เนี่ยจะใช้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่แค่ไม่ต้องบิลธาตุไวรัลใส่มาในตัวอาวุธด้วยก็พอเพราะว่าบัฟนอริชมันมีดาเมจธาตุไวรัลแจกไปให้แบบฟรีๆอยู่แล้วส่วนอีกหนึ่งสกิลที่เหลืออยู่อย่างเรกเกอร์กิเตตนั่นลุงแมวจะเอาไว้ใช้ล้างค่าอาร์เมอร์ของศัตรูที่มันถึกมากๆอย่างเช่นพวกอะโคไลท์เท่านั้นนะครับเพราะว่าสกิลนี้มันจะต้องพ่นศัตรูที่อยู่ในท้องของเราทิ้งไปทันที1ตัวลุงแมวขี้เกียจจะต้องมาคอยกินศัตรูอยู่บ่อยๆเนี่ยโดยภารกิจที่หมอจะนำเอาแกรนเดลในบิลนี้ไปใช้งานด้วยมากที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถไปได้หมดทุกที่เลยนะครับขอแค่อาวุธที่พกติดตัวไปด้วยมันบิลมาแบบจัดเต็มพอแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องคอยระวังไว้ก็คือเวลาไปลงเล่นเป็นตี้กับคนอื่นเนี่ยจะต้องห้ามไม่ให้ใครนอกจากเราใส่มอดออร่าคอมแบทดิสซิพลีนเข้าไปเพิ่มอีก1คนนะครับพอไม่อย่างนั้นแล้วแทนที่เวลาเราฆ่าศัตรูแล้วมันจะทำดาเมจกับตัวเราเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวของเราแทนซึ่งก็จะส่งผลทำให้ทั้ง Arcane Avenger แล้วก็ Skill Nourish นั้นมันไม่สามารถทริกเกอร์ความสามารถจากการฆ่าศัตรูได้นั่นเองนะครับโอเคครับจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกคนรับชมเกมเพลย์กันต่อได้ตามสบายเลยนะครับยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยกันละกันลูกแมวขอตัวไปก่อนละบายWe'll be right back.
share in this bounty. Hold out as long as you can.